ที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทยลาวบ้านเพ็งจานอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นำโดยนายสัตวแพทย์ฤทธิรงค์ชาโพสารวัตรกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปีบูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายไปตรวจเข้มสัมภาระแล้วก็สินค้าที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวนำมาขายและนำติดตัวเข้ามายังตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทยบ้านแปลงจานเน้นในเรื่องของการตรวจหาเนื้อสุกรเนื้อหมูแล้วก็อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรรวมไปถึงสินค้าต้องห้ามทั้งพันธุ์ไม้ป่าแล้วก็สัตว์ป่านะคะจากการตรวจเข้มเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้หลายรายการทีเดียวค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรที่อยู่ภายในตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทยลาวเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยแล้วก็ชาวลาวร่วมกันป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในสปป.ลาวในขณะนี้อีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศห้ามนำสุกรแล้วก็หมูป่าจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะทางด้านนายสัตวแพทย์ฤทธิรงค์ชาวโพสารวัตรกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปีก็เปิดเผยนะคะว่านอกจากตลาดนัดจุดผ่อนปรนบ้านแป่งจานแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆที่จะต้องมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดด้วยทั้งในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยแม้ว่าโรคนี้จะระบาดเฉพาะในสุกรไม่ได้ติดต่อมาสู่คนแต่ก็กระทบกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการค้าขายในเขตชายแดนซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรหากพบว่ามีสุกรป่วยหรือว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีค่ะฟังเสียงสารวัตรกรมปศุสัตว์กันค่ะทางกรมปศุสัตว์โดยทิพย์ดีสรวิทธานีโตนะครับท่านก็สั่งด่านทุกด่านนะครับที่อยู่ส่วนภาคกลางนะครับที่ไม่ติดชายแดนนะครับเข้ามาช่วยเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าซากสัตว์มาเข้าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของราชอาณาจักรไทยก็ตั้งแต่สังคมนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับเรื่อยมาถึงรัตนวาปีนะครับจังหวัดหนองคายนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นด่านที่น้องคายเองนะครับแล้วก็ด่านพิจิตรนะครับที่ตอนนี้เข้ามา